นาวากาตรีนายแพทย์บุญเรืองไตเรืองวรวัฒน์อธิบดีสนับสนุนบริการสุขภาพพร้อมด้วยทันตแพทย์อาคมประดิษฐสุวรรณผู้อำนวยการสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเปิดเผยความคืบหน้ากรณีดร.เซปิงชัยสารแจ้งการทำศัลยกรรมความงามหน้านักร้องชื่อดังสุรชัยสมบัติเจริญในโครงการ Face Off เพื่อให้ใบหน้าดูอ่อนกว่าวัยและได้ส่งทีมกฎหมายลงไปตรวจสอบเรื่องนี้โดยดำเนินการ2ส่วนคือการดำเนินการด้านการแนะนำการเสริมความงามของดร.เซปิงและทีมงานและตรวจสอบสถานพยาบาลความงามที่ใช้ในการผ่าตัดนักร้องชื่อดังทั้งเรื่องมาตรฐานบริการและแพทย์ที่ทำการผ่าตัดครั้งนี้ณห้องประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขผลการตรวจสอบเบื้องต้นในส่วนของโรงพยาบาลที่ทำการผ่าตัดคือโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการเสริมความงามขนาด30เตียงขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายคือพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541มีนางสิริเพ็ญพันศรีทุมเป็นผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลมีนายเสถียรโชคเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลและมีนายแพทย์กมลเป็นแพทย์เฉพาะทางที่ดำเนินการศัลยกรรมตกแต่งซึ่งโดยทั่วไปมีศัลยกรรมตกแต่งอยู่แล้วมีทั้งการทำเฉพาะจุดดึงหน้าแต่ไม่มีการใช้คำว่า face offซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่มีหลักฐานทางวิชาการใหม่จึงเป็นการทำศัลยกรรมความงามทั่วไปไม่ใช่วิธีการทำใหม่ซึ่งได้เร่งตรวจสอบหลักฐานและการเชื่อมโยงหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหากพบความเชื่อมโยงกันจะเข้าข่ายผิดมาตรา38พระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541และประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่11พ.ศ. 2546เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการโฆษณาสถานพยาบาลมีโทษปรับ 20,000 บาทไม่มีโทษจำคุกและปรับอีก 10,000 บาทตั้งแต่วันที่กระทำความผิดจนกว่าจะระงับการโฆษณาส่วนคำพูดต่างๆนะครับที่ใช้หยิบยกขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้อยู่ในสารบนะครับอย่างเช่นที่ใช้คำว่า face off ตรงนี้เนี่ยนะครับทางสมาคมวิชาชีพเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ได้อยู่ในศัพท์ทางวิชาการเป็นคำพูดที่เสริมแต่งหรือคิดกันมาขึ้นมาแต่หัตถการที่ทำกับใบหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการดึงกระชับนะครับแล้วก็เสริมนะให้มันมีความกระชับแล้วตึงขึ้นตรงนี้จะเป็นตัวหลักนะครับก็จะอยู่ในส่วนของวิชาการที่ทำกันมาทางด้านทันตแพทย์อาคมประดิษฐสุวรรณให้ข้อมูลเพิ่มเติมขณะนี้ทั่วประเทศมีสถานความงามขึ้นทะเบียนทั้งหมด 1,458 แห่งโดยทั้งหมดนี้จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541ห้ามโฆษณาอวดอ้างและชักชวนให้มีผู้บริโภคไปใช้ที่สถานพยาบาลเช่นอ้างว่ามีสรรพคุณการรักษาที่ดีที่สุดเป็นเลิศหรือใช้เครื่องมือที่ดีที่สุดในโลกเป็นต้นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำนิตยสารวาไรตี้สุขภาพดีแอดรามาฉบับที่23เดือนมกราคม2559เรื่องยุงลายภัยร้ายไข้เลือดออกเริ่มต้นปีใหม่พุทธศักราช2559ด้วยการดูแลและป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากไข้เลือดออกพบกับสูตรอาหารต้านหวัดในคอลัมน์ Healthy Eating ท่องเที่ยวไปกับคอลัมน์ Camera Diaryเติมพลังชีวิตด้วยธรรมชาติที่ดอยทูเลแล้วยาแก้อักเสบคือยาฆ่าเชื้อจริงหรือไม่ติดตามได้ในคอลัมน์ Believe It or Not อย่ารอช้ารีบคลิกไปที่ @rama.mahidol.ac.th เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิก